ท่อใดแต่บ่ถอยเวทีทำอิฐในการประกวดแจกลิตินไนดวงตาตัวแทนนำเสนอแขวงอุดมไซอีกหนึ่งหนุ่มโลสูงยาวเข่าดีจากแขวงไซยะบุรีเป็นตัวแทนนำเสนอแขวงอุดมไซในเวทีประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาว2023อายุ24ปีสูง181ซมน้ำหนัก73กิโลเกิดปี2000แจ็คบอกว่าเฮียนจบ2วอนก็คือ1วิทยาลัยลาวอเมริกาและวิทยาลัยเวียงจันทน์ฮานอยและปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานในบริษัทใดหนึ่งสำหรับเวทีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาวนี่เป็นเวทีแรกที่น้องเคยลงประกวดน้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเป็นคนที่จะบ่ยุดจนกว่าจะเฮ็ดสำเร็จบ่ว่าจะล้มจักเทื่อก็จะลุกขึ้นมาพร้อมความหวังและมุ่งไปข้างหน้าเสมอเวทีนี้เป็นเวทีทำอิฐและเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศลาวจึงคาดหวังกับเวทีนี้สูงว่าถ้าหากเฮาสามารถสร้างผลงานที่ดีได้เวทีนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเฮาไปตลอดกาลเลยน้องเป็นคนที่ยึดมั่นกับความคิดของตนเองและเฮ็ดจนกว่าจะสำเร็จดังทัศนคติประจำตัวที่ว่าท้อได้แต่บ่ถอยสำหรับสเปกสาวๆน้องก็บ่มีสเปกตายตัวน้องจะมักเบิ่งคนที่ภายในหลายกว่าภายนอกเพราะการเลือกไผที่จะเข้ามาในชีวิตของน้องต้องเบิ่งที่นิสัยการกระทำทัศนคติและบุคลิกของผู้นั้นเป็นลักน้องมีอ้ายหนึ่งคนถ้าหากว่าน้องได้เป็นสายงามจักรวาลคนทำอิฐน้องจะเอาชื่อเสียงที่ได้จากการเป็นมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาวนี้ไปช่วยเหลือเด็กน้อยที่ขาดโอกาสในการศึกษาอยู่เขตทางไกลซอกลีกและเขตที่ความเจริญเข้าบ่ถึงน้องสามารถเว้าและเขียนได้2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมทั้งภาษาลาวเฮานำเด้อน้องบ่มีความสามารถที่โดดเด่นแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องเป็นคนที่บ่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ตนเองยังบ่เคยได้ลองจะเป็นคนที่มักเฮ็ดในสิ่งที่ท้าทายตื่นเต้นสิ่งที่น้องมีก็คือทัศนคติที่ดีเป็นคนที่มักเว้ามักว่ามีความพยายามความหวังที่จะชนะเฮ็ดให้น้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอจึงเป็นคนที่มั่นใจในตนเองสูงและลักษณะภายนอกที่ดูดีจึงเฮ็ดให้น้องคิดว่าน้องเหมาะสำหรับตำแหน่งนี้สุดท้ายนี้น้องขอฝากถึงทุกคนที่ซวยเสียและส่งกำลังใจให้น้องเพื่อให้น้องได้ก้าวสู่ความฝันที่หวังไว้ก็คือการเป็นมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาวคนทำอิฐของเรานั่นเองและฝากเสียแจ็คลิตินัยตัวแทนนำเสนอแขวงอุดมไซในเด้อคนที่มีพลังความหวังและความพยายามเป็นกำลังขับเคลื่อนให้ทุกคนยังข้างหน้ายังกระทิงดูเพราะเราจะต้องมุ่งทุกขั้นที่ไหนก่อนจะลุกขึ้นมาและให้อีกครั้งจนกว่าจะสำเร็จข้าพเจ้าแจ็คลิตินัยดวงตา182เซนติเมตร33ปีเป็นตัวแทนที่เดียวที่แสนสงบและคงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และสวยงามของชนเผ่าอุดมไซแล้วเคยมีความสับสนกับเป้าหมายในชีวิตของตนเองบ่ฮู้ว่าสิ่งที่ตนอยากเฮ็ดอยากมีหรืออยากเป็นเป็นหยังแท้ชีวิตไปวันๆโดยคิดแค่ว่าเป็นปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดโดยบ่ได้คำนึงถึงอนาคตแต่หลังจากที่น้องได้ก้าวเป็น1ใน18ของ Mr. Universe Now 2023นี้เป้าหมายของน้องเริ่มมีตัวตนและชัดเจนขึ้นนั่นก็คือการที่ได้ก้าวเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและก้าวไกลไปสู่ระดับโลกดังซุปเปอร์สตาร์ที่น้องพูดแทนก็คือแจ็คกี้ชานและน้องเชื่อว่าน้องสามารถเป็นดังคนคนนั้นได้ Nothing is impossible if you are determined and believe in yourself Thank you ลิตินัยดวงตาหรือเอิ้นสั้นจะก็ได้เนาะเป็นตัวแทนนำเสนอแขวงอุดมไซน้องเองเนาะให้คะแนนนี่คิดว่าคงจะ11ใน10บ่แม่นอย่างใดมั่นใจตัวเองแน่ๆเนาะเกินต้านเลยเกินต้านนะและเนื่องจากว่าหลายๆคนเนาะก็จะเป็นคนใหม่เนาะที่ว่าหากเคยขึ้นเวทีเนาะตอนซ้อมเนี่ยอาจจะมีกันมากึกมากักหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเกินคาดกว่าเกินคาดที่ว่ามือตัวจริงมาทุกคนกับเฮ็ดได้ดีเกินคาดขนาดแบบว่าแบบเลียนไหลเนาะแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาแล้วยังชัดเจนและยังดีอันนี้ก็จนตื่นแบบตอนซ้อมก็แบบเออชีรอดเฮาใส่เนาะชีรอดบ่เนาะขึ้นได้ใจเลยอันนี้นะแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงปุ๊บป้าอึ้งผู้นี้ก็ได้ผู้นี้ก็ดีผู้นี้ก็เก่งป้าแบบสุดยอดเลยยอดดีสําหรับตัวน้องเนาะสิ่งที่น้องต้องเกี่ยมหลักๆเลยก็คือทักษะด้านการเดินเนาะเพราะว่าน้องเองก็ยังเป็นคนใหม่เนาะก็ยังบ่ทันสํานานเกี่ยวกับด้านการเดินด้านการโพสต์ต่างๆเนาะแต่ว่าน้องค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเรื่องการเว้าการคอมมิวนิเคทเนาะเพราะว่าจะเป็นคนที่ทอล์กทีฟเป
ป็นคนที่ว่าเก่งบางทีก็ไม่ไปแบบจุดประเด็นรำคาญไปละบางทีก็ได้ก็เลยว่าค่อนข้างมั่นใจในข้อตัวนี้เนาะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเนาะก็คือทางด้านการภาษาทางด้านภาษาที่เขาต้องได้เกี่ยมเพราะว่าเขาไม่ได้มีแต่ประกวดอยู่ในประเทศลาวมันบอกเขาจะก้าวไกลไปสู่ระดับโลกเพราะฉะนั้นแล้วภาษาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยตัวนี้อ๋อและอีกอันนึงทางการเช่นกันเนาะเพราะว่าเขาก็คือยังที่เดดได้ว่ามาเนาะเขาได้มีการประกวดสุดสวิมมิ่งสุดนะก็คือจะเป็นสุดลอยน้ำสุดว่ายน้ำเนาะเขาจะได้มีการเปิดโซซิกแพ็คโซกล้ามได้วันนี้ก็ได้เออสาวๆก็เกียมแบบน้ำหัวน้ำตาไหลไปแหละมันนั่นก็ได้ก็ชีประมาณนั้นเนาะตัวนี้ก็ได้เนาะสำหรับน้องเนาะก็ค่อนข้างว่าอยากบอกยากหน่อยนึงเนาะเพราะว่าน้องเองเนาะเป็นคนที่เกิดอยู่แขวงสะยะเนาะแต่ว่าได้มา represent ให้กับแขวงอุดมไซเนาะเพราะฉะนั้นแล้วน้องก็ขอกำลังใจจากทั้งสองแขวงและทั่วประเทศลาวเนาะเพื่อส่งกำลังใจกำลังเสียเนาะทั้งกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทางเพจของ Mr. Universe Lao เพื่อจะได้ติดตามผลงานต่างๆของพวกน้องๆเนาะโอเคใจ